ครับในส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มเติมในฟังก์ชันของการทำงานกับวัตถุผิวบางๆนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยว่ามันเพิ่มเติมตรงไหนบ้างก็เข้าไปที่ตัวฟังก์ชันบลัดตัวเมนูด้านบนนะครับบลัดแล้วก็มันจะเปิดไว้ตลอดหรือว่าปิดไว้เมื่อจำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าหากเปิดไว้ตลอดอ่ะในบางทีอ่ะสมมติว่าเปิดตอนนี้เปิดไว้แล้วลองเขียนดูบางทีเวลาเขียนไปอ่ะในวัตถุบางประเภทมันจะไม่สามารถปั้นเพื่อเสริมในส่วนของจุดบางจุดได้นะครับบางทีหากเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยมันช่วยเวลาทำวัตถุผิวบางไม่ให้มันดึงวัตถุข้างหลังออกมาได้นะครับเดี๋ยวลองปิดไปดูก่อนเนี่ยพอปิดแล้วเวลาทำงานมันจะดึงข้างหลังขึ้นมาแล้วเวลาเปิดมันก็จะช่วยให้ไปดึงข้างหลังออกมาแต่ในบางกรณีคือเวลาเปิดตัวฟังก์ชันทิ้งไว้แล้วเนี่ยจุดบางจุดของตัววัตถุอะเวลาเขียนไปอ่ะมันจะไม่นูนอย่างเงี้ยครับแต่มันจะเป็นค่าคงที่ของมันถ้ามันเป็นเรียบๆมันก็ยังคงเรียบๆอยู่มันจะไม่สามารถปรับแก้ได้เพราะว่าบางทีเราเปิดฟังก์ชันนี้ทิ้งไว้บางทีเราก็ลืมครับเปิดทิ้งไว้ตลอดแล้วบางทีปั้นในวัตถุบางชิ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถปรับแก้หรือว่าเสริมขึ้นมาได้มันก็เป็นเพราะฟังก์ชันตัวนี้ได้เหมือนกันครับเราก็ต้องคอยสังเกตดูแล้วก็ปิดมันเมื่อจำเป็นแล้วก็เปิดมาเมื่อจำเป็นเช่นกันครับแต่อันนี้คือวัตถุชิ้นนี้มันยังไม่อยู่ในรูปแบบที่เวลาเปิดทิ้งไว้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เวลาปั้นนะมันยังแก้ไขได้อยู่ครับแต่ในวัตถุประเภทอื่นๆนะอันนี้ก็ต้องลองใช้กับวัตถุประเภทอื่นๆดูครับมันก็แล้วแต่วัตถุที่เรากระทำกับตัวชิ้นงานเหมือนกันสรุปง่ายๆก็คือเปิดเมื่อจำเป็นต้องใช้ครับแค่นั้นก็พอครับ